จ้าเจ้าเราทั้งหลายโดยที่มาขอพระคุณพระองค์อย่างยิ่งสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์วันนี้เราทั้งหลายตื่นเต้นดีจะได้ออกเดินทางไปร่วมบันเทิงราชบุรีด้วยกันขอพระคุณพระเจ้าสำหรับญาติมิตรทุกๆคนที่พระองค์จัดเตรียมได้มีโอกาสมาร่วมทำด้วยกันพระเจ้าเราเชื่อแน่ว่าพระเจ้าทรงกำหนดการดีนี้และเพื่อที่จะอวยพรเราทั้งหลายทุกคนขอพระองค์สถิตอยู่ด้วยกับรถทั้งสองคันโชเฟอร์ที่เป็นผู้ขับขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้มีความปลอดภัยตลอดเส้นทางและพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายในการขึ้นลงและก็ในการเดินทางไปทั้ง3ที่นั้นเราทั้งหลายจะได้รับความเพลิดเพลินได้รับความรู้ความสนุกสนานและที่สำคัญคือมิตรภาพที่ได้เริ่มต้นด้วยกันในวันนี้ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อวยพรและผูกพันเราทั้งหลายด้วยว่าความเป็นมิตรสหายนั้นมีค่ามากยิ่งกว่าเงินทองขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในรถตลอดเส้นทางวันนี้ขอมอบไว้ในการดูแลการอวยพรของพระองค์เราอธิษฐานทูลขอเช่นนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนร่วมรับใช้มีงานมากมายเราช่วยกันให้เรารักและรับใช้งานจะหนักเท่าไรเราช่วยกันรักร่วมรับใช้ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวรักร่วมรับใช้ใจอดทนพร้อมให้อภัยจดหมายที่พระเยซูและเรารู้ว่าพระทรงนำมีความหวังจะก้าวเดินไปทำตามน้ำพระทัยจะที่ไหนไม่หวั่นไหวไม่มีรักพร้อมยังพร้อมไอ้เก่งพร้อมนะฮะพวกเราพร้อมไหมพร้อมนะฮะใครดูไม่ได้ปิดตาไอ้เก่งพร้อมนะ1 2 3เอ้าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักเจ๊เก่งจะรีบไปดูโอ่งนะฮะลักษณะเหมือนจะไปยิงโอ่งเดียวเลยเอาไปทีเจ๊เก่งเย็น1 2 3เอ้าพระเจ้าเป็นความรักเดี๋ยวฮะแอลเจ๊เข่งเป็นตัวนี้นะฮะแอลตัวนี้ฮะแอลตัวนี้แอลตัวนี้นะฮะแอลโอตัวนี้เอาตัวนี้เขาแอลวีอ๋อเขาแอลรัสเซียนะฮะโอเคเข้าใจนะฮะจูนนิดนึงจูนโอเคโอเค1 2 3เอ้าพระเจ้าเป็นความรักโอ้แอลแช่เลยโอ้แช่แล้วเจ้าโหสวยโอ้วีเจ้าโหเยี่ยมมากเป็นความรักร้องด้วยความรักร้องได้ครับพระเจ้าเป็น
่อนหน้านะคะมีแต่ความทุกข์อะค่ะไม่มีความสุขเลยวันหนึ่งก็เดี๋ยวเจ็บนู่นป่วยนี่สุดท้ายป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลพระเจ้าก็มาช่วยไปรอบนะก็ไม่เชื่อเห็นพระเจ้าคุยกับพระเจ้าแล้วก็ไม่สนใจต่อรองกับพระเจ้าอยู่นั่นแหละคิดแต่ว่าเราอ่ะจะต้องหลุดพ้นจากการที่เราสวดมนต์ใส่บาตรไหว้พระแต่มันไม่ใช่พอวันหนึ่งก็ถูกตีอีกถูกตีถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ารักเราเนี่ยพระเจ้าถึงได้พยายามทุกอย่างที่จะให้เราอ่ะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แล้วพระองค์ยังทรงพระชนอยู่จนเราเห็นพระเจ้าแล้วอาจารย์บุญสูงก็ไปหาอาจารย์เลี้ยงก็ไปหารับพระเยซูเลยพอรับพระเยซูหูชีวิตนี่เปลี่ยนจริงๆค่ะจากมีน้ำตาท่วมตาเดี๋ยวนี้มีแต่เสียงหัวร้อนแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่มีทุกข์มีความสุขทุกวันรักพระเจ้าทุกวันนี้นะขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวลูกก็ไปทำงานอยู่กับพระเจ้านี่แหละเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังได้ไหมอยากร้องอ่ะได้ตบมือพระเจ้ารักฉันทรงยอมตายเพื่อฉันบนไม้กางเขนโลหิตล้างไหลเพื่อทุกๆคนที่เชื่อและไว้วางใจจะมีได้พินาศมีชีวิตนิรันดร์ร้องผิดคีย์แล้วนะคะเพราะว่าเสียงมันไม่ไหวอะค่ะเราร้องบทเพลงนมัสการ
ไรหนูชื่อฝันหนูชื่อฝันชอบทำท่าอย่างงี้อย่างงี้ชอบทำท่าอย่างงี้อย่างงี้นะฮะสบายใจจังทำแล้วสบายใจดีหนูชื่ออะไรชอบทำท่าอย่างงี้อย่างงี้เราจะเริ่มต้นคนแรกไปคนสุดท้ายมาทางนี้นะครับหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อเช่นนิดหนูชื่อเน็ตชอบทำท่ากระพริบ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 ที่ชื่อนิดชอบทำท่ากระพริบกระพริบท่านต่อไปหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อเอหนูชื่อเอชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้สองคนแล้วหนูชื่ออะไรหนูชื่อเจนหนูชื่อเจนชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้หนูชื่ออะไรหนูชื่อหมวยหนูชื่อหมวยชอบทำท่าชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้ชื่ออะไรหนูชื่อหมิงหนูชื่อหมิงชอบทำท่าชอบทำท่าอย่างนี้อ่าหนูชื่อปีค่ะหนูชื่อชอบทำท่าหนูชื่อน้ำหนูชื่อน้ำชอบทำท่าชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้นะฮะน้ำหนูชื่ออะไรหนูชื่อเก็บมาแล้วหนูชื่อเก็บชอบทำท่าชอบทำท่าอย่างนี้หนูชื่อชอบทำท่าชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรหนูชื่อเฮงหนูชื่อเฮงชอบทำท่าเต้นอาราบิกเต้นอาราบิกหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อเอครับหนูชื่อเอครับชอบทำท่าหอมแก้มไปแล้วซ้ำแล้วสองข้างอันนี้เป็นใครกันทำมาแล้วซ้ำแล้วหอมแก้มขี้โม่หนูชื่ออะไรหนูชื่อเบสค่ะหนูชื่อเบสค่ะชอบทำท่าชอบทำท่าหนูชื่ออะไรเอ้าหนูชื่อรอดค่ะหนูชื่อรอดค่ะชอบทำท่าอันนี้ชื่ออะไรหนูชื่อจิ้มค่ะหนูชื่อชอบทำท่าไปแล้วสามสามชอบทำท่าหนึ่งสองสามชอบทำท่าเออหนูชื่อชอบทำท่าหนูชื่อชอบทำท่าน่ารักน่ารักชื่ออะไรเอ้าหนูชื่อบีหนูชื่อบีชอบทำท่าจ้าเอ๋จ้าเอ๋โอ้ยอีทหนูชื่ออีทชอบทำท่าชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ทำท่าอย่างนี้ชื่อพลอยค่ะหนูชื่อพลอยค่ะชอบทำท่าไปแล้วสามชอบทำท่าอินเดียมาเลยไปแล้วสามชื่ออะไรเอ้าหนูชื่อชื่อเล็กค่ะชอบทำท่าสามไปสาม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 อ้าวชอบทำท่าหนูชื่ออะไรหนูชื่อยาค่ะหนูชื่อยาค่ะทำท่าวิ่งโอ้โหวิ่งวิ่งเนาะหนูชื่อชอบทำท่าหนูชื่อชอบทำท่าโอ้หนูชื่อโอ้หนูชื่อโอ้ชอบทำท่าอีกหนูชื่อหนูชื่อเป็นสีชอบทำท่าชอบทำท่าหนูชื่อตุ๊กตาหนูชื่อตุ๊กตาชอบทำท่าหนูชื่อป้าสมหมายชอบทำท่าอย่างนี้หนูชื่ออะไรหนูชื่อยุ้ยค่ะหนูชื่อยุ้ยค่ะชอบทำท่าหนูชื่ออะไรหนูชื่อเล็กครับหนูชื่อเล็กครับชอบทำท่าหนีอ๋อหนูชื่ออะไรหนูชื่อนิกหนูชื่อนิกชอบทำท่าหนูน่าแปะท่าดิชื่อเปอร์ตี้หนูชื่อเปอร์ตี้ชอบทำท่าหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่อนิดหนูชื่อเน็ตชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้หนูชื่อนัดหนูชื่อนัดชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้ชอบทำท่าทำแล้วสบายใจจังทำแล้วสบายใจดีโอเคใจขัดสนพระองค์
พระองค์เป็นทางรอดในวันที่ต้องล้มลงข้าขอเชื่อในพระองค์ด้วยสุดใจใหญ่ๆ3อย่างนะที่ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขนะคะหรือเรียกว่าสูญเสียความสุขบางทีเราอาจจะยิ้มๆนะเจอหน้าคนยิ้มๆแต่หัวใจของเราเนี่ยอาจจะยิ้มไม่ออกหรือร้องไห้ก็ได้นะคะ3อย่างอย่างที่1ก็คือว่าเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีงามนะมีใครบ้างเนาะผิดศีลผิดธรรมผิดจริยธรรมนะขี้โกงไม่ซื่อสัตย์นะโกหกนะขโมยอะไรพวกนี้แล้วมีความสุขไม่มีหรอกค่ะนะอาจจะมีความสุขประเดี๋ยวประดาว่าโอ้ได้คืนได้ทองของคนอื่นมาแต่ในลึกๆในจิตใจเนี่ยจะรู้ว่าเพราะว่าพระเจ้าให้เรามีมโนธรรมเนี่ยรู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่ถูกต้องและนั่นทำให้เราไม่มีความสุขนะคะน่าจะมีความสุขก็คือได้เงินมาโอ้ยไปชี้ไปปล้นไปขโมยมาน่าได้เงินมาใช่ไปแต่ลึกๆในใจเนี่ยหุยมันจะฟ้องในใจของเราเสมอว่านี่มันไม่ใช่เงินของเรานะนี่มันผิดศีลผิดธรรมนี่มันสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นคืออันที่หนึ่งนะคะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามนะไม่ถูกต้องตามจริยธรรมนะคะถ้าทำสิ่งที่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สำหรับคริสเตียนเราใช้คำสั้นๆว่าทำบาปก็คือผิดพระประสงค์ของพระเจ้าเราไม่มีความสุขอย่างที่สองนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาหรือความทุกข์เราไม่มีความสุขใช่ไหมคะเนาะอู้จะสอบแล้วอ่านหนังสือไม่ทันยิ้มไม่ออกละค่ะนะใช่ไหมหรือเวลาที่เจอปัญหาในที่ทำงานเนาะเราก็รู้สึกเครียดเรากังวลเราไม่มีความสุขนะบางทีเรานอนก็นอนไม่หลับเราวิตกกังวลเรามีความกลัวนี่ก็เป็นทำให้เราไม่มีความสุขเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นะหรือข้างหน้าอนาคตของเราจะเป็นยังไงจะเผชิญกับอะไรนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขความวิตกกังวลนะปัญหาของชีวิตนะความกลัวนะความกังวลอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่มีความสุขแม้ว่าเราจะพยายามนะโอ้ยอยากจะลืมความสุขนะกินเหล้านะใช่ไหมไปเที่ยวมันก็ช่วงประเดี๋ยวประดาวนะไอตอนกินตอนเมานะตอนพูดคุยกับเพื่อนไปดูหนังไปช้อปปิ้งเราลืมความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นนะแล้วพอเรากลับมาความทุกข์นั้นก็โผล่ขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังตกอยู่ในภายใต้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคะถึงแม้ว่าตื่นขึ้นมานะนอนทั้งคืนนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวันไม่ทำอะไรแต่เราก็รู้สึกเหนื่อยกับอะไรคะเหนื่อยกับปัญหาที่เราวิตกและกังวลนี่ก็ทำให้เราไม่มีความสุขใช่ไหมคะอย่างที่สามที่ทำให้เราไม่มีความสุขนะก็คือความเจ็บป่วย
ใช่ไหมมีใครบ้างปวดฟันแล้วมีความสุขทั้งวันเลยไม่มีปวดฟันหน้านิ่วคิ้วกระมวดเลยนะโอ้ยใครคุยอะไรหยิบอะไรให้เรากินเรารู้สึกไม่อยากกินเพราะความเจ็บป่วยนะฮะความเจ็บป่วยนะแม้กระทั่งถ้านิ้วนะคะนิ้วของเราเจ็บนะโดนประตูหนีบนะก็จะโอ้ยใช่ไหมแค่นิ้วนิดเดียวอ่ะเราก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะความเจ็บป่วยสามสิ่งนี้โดยทั่วไปทำให้เราสูญเสียความสุขแล้วบางทีความสุขนี้บางทีอาจจะความทุกข์อาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราโดยตรงเช่นว่าเราแข็งแรงเราแข็งแรงดีแต่ถ้าพ่อแม่ลูกของเราเจ็บป่วยเราก็ไม่มีความสุขเข้าใจไหมคะนะหรือความทุกข์เราวันนี้เราไม่มีความทุกข์หรอกแต่ว่าญาติพี่น้องของเราน้องของเราตกงานเพื่อนของเราเจออุบัติเหตุก็ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลไม่มีความสุขได้ในพระคัมภีร์ก็พระเยซูคริสต์เจ้าพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลายสันติสุขที่เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจท่านวิตกและอย่ากลัวเลยพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยทรงให้สันติสุขแล้วสันติสุขที่พระเยซูให้กับเราเนี่ยนะพระองค์บอกว่าไม่เหมือนกับโลกให้โลกใบนี้ให้ความสุขกับเรานะใช่ไหมมีใครบ้างดูหนังเรื่องนึงเนี่ยมีความสุขไป10ปีมีไหมคะไม่ดูหนังอีกเลยหนังเรื่องนี้อยู่กับฉันได้10ปีไม่มีมีใครบ้างคะที่ไปกินนะโอ้ยไปกินพิซซ่าฮัทไปกินอะไรร้านอาหารดังแพงๆนะคะกิน1มื้อนะโอ้โหหมดไปเป็นหมื่นก็มีนะแล้วเสร็จแล้วโอ้ยมีความสุขไปตลอดชีวิตเลยคงไม่มีเพราะความสุขที่โลกนะคะหรือว่าภายนอกที่หยิบยื่นให้มันเป็นความสุขเรียกว่าประเดี๋ยวประดาวหรือเรียกว่าความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทรงต้องการที่จะให้ความสุขที่มั่นคงจีรังยั่งยืนกับเราเมื่อจะหลายคนถามบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามาเป็นคริสเตียนอ่ะไม่มีทุกข์เหรอไม่มีเจ็บป่วยเหรอไม่มีปัญหาหรือคงจะบอกว่าไม่ใช่เราก็บางครั้งก็เจอปัญหาเราก็มีความเจ็บป่วยได้แต่เรารู้ว่ามีผู้หนึ่งที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะเวลาเรามีความทุกข์เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเวลาที่เราเจ็บป่วยเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเวลาที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีงามเราก็ขอพระเจ้ายกโทษให้อภัยบาปของเรานะคะเวลาที่เรามีความกลัวพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวเวลาที่เราวิตกกังวลพระองค์บอกว่าไม่ต้องวิตกกังวลเราก็จึงมอบปัญหาไว้กับพระเจ้าและอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนอธิษฐานแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวปัญหาแก้เองนะเดี๋ยวก็มีข้าวกินเองนะแต่ว่าเราจะร่วมมือกับพระเจ้านะคะโดยการอะไรคะทำงานของเราอย่างขยันขันแข็งอย่างสัตย์ซื่อใช่ไหมคะเนาะเราทำหน้าที่ของการเป็นแม่ทำหน้าที่ของการเป็นภรรยาทำหน้าที่ของการเป็นลูกจ้างนะเราทำหน้าที่ของการเป็นครูงานของเราต้องทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ส่วนที่เราทำไม่ได้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือและทรงนำพาและอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าความสุขที่ยั่งยืนและความสุขที่พระเยซูให้นะคะไม่ต้องเอาเงินซื้อเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินเลยนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มีความทุกข์นะคะเวลาที่เข้ามาสู่คริสตจักรแล้วเขาจะรู้สึกว่าก็สบายใจแล้วก็พบว่ามีผู้หนึ่งที่รักเขาก็คือพระเยซูถึงแม้ว่าตาของเรามองไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงรู้จักพวกเราดีและนั่นจึงเป็นเหตุที่เราอยากจะนะคะอยากจะมีโอกาสที่จะแนะนำพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็บอกกล่าวถึงความสุขที่ทิ้งแท้ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงหยิบยื่นให้กับพวกเราทุกคนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักเราทุกคนค่ะถึงแม้ว่าเราแต่ละคนอาจจะไม่รู้จักกับพระองค์แต่พระองค์ทรงรู้จักเราทุกคนดีนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะแล้วถ้าอยากจะรู้จักนะอยากจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นก็มาหาอาจารย์ทุนสุขได้นะคะนะคะถ้าอยากจะติดต่อส่วนตัวก็นัดที่ออฟฟิศนะคะบอกว่าอยากจะขอเจออาจารย์วันนั้นวันนั้นนะคะแล้วดิฉันจะจัดเวลาให้ค่ะยินดีที่จะต้อนรับทุกคนแล้วก็พูดคุยนะคะทักทายแล้วก็นะปรึกษาหารือด้วยกันได้ค่ะพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะอยากจะค้นหาความจริงมองและดูความหมายรักคืออะไรรักยังยืนแค่ไหนทำให้ใครพบสุขรักนั้นทำให้ทุกข์หรือทำให้ดีอยู่ในรักพระเยซู
ใจรู้สึกรักมันคงยังลึกลงในชีวิตอยากแบ่งความรักให้ทุกคนบอกสิ่งดีๆที่มีอยู่อยากบอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซูคือความจริงอยู่ในรักพระเยซูมองและดูความงามของชีวิตใหม่บอกความหมายให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซูคือความจริงให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซูคือความจริง